إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ทั้งหลายก่อนอื่นต้องขอกำชับย้ำเตือนตักเตือนวาซียะสั่งเสียตัวผมเองตลอดจนท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ทุกๆคนให้เราและท่านทั้งหลายนั้นจะต้องพยายามในการที่จะเชื่อฟังสิ่งที่พระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงกำชับสั่งใช้กับเราและในขณะเดียวกันตัวผมเองขอสั่งเสียและกับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมละหมาดจุมอะฮ์กันในวันนี้ขอให้เราและท่านทั้งหลายพยายามออกห่างจากคำสั่งห้ามที่พระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงห้ามปรามกับเราเพื่อที่เรานั้นจะได้เอาการงานที่ดีที่สุดไปยื่นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ท่านพี่น้องที่รักครับเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของปลายเดือนของรอญับและแน่นอนที่สุดอีกไม่กี่วันเราก็ย่างเข้าสู่ในเดือนของเดือนชะอ์บานซึ่งในเดือนชะอ์บานท่านพี่น้องที่รักครับถือได้ว่ามีความสำคัญแล้วก็มีความประเสริฐสำหรับคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างพวกเราทุกๆคนที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องทำความเข้าใจว่าในเดือนชะอ์บานนี้มันมีข้อกำหนดหรือว่ามีข้อคำสั่งใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นปฏิบัติอะไรบ้างและจำเป็นที่เราและท่านทั้งหลายนั้นก็จะต้องรู้ว่าเดือนชะอ์บานนั้นมันมีคำสั่งใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรเพราะฉะนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเดือนชะอ์บานถือได้ว่าเป็นเดือนที่8นะครับตามปฏิทินอัลอิสลามนะครับเป็นเดือนที่8ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในช่วงปลายของเดือนรอญับนะครับอีก 2-3 วันเราก็จะมีการดูเดือนกันเพื่อเป็นการกำหนดนะครับกำหนดของเดือนชะอ์บานทีนี้เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมแน่นอนที่สุดเราก็จะต้องรู้ว่าเดือนชะอ์บานเนี่ยเป็นเดือนที่8เพราะฉะนั้นเดือนชะอ์บานเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเป็นเดือนที่มนุษย์อย่างเราทุกๆคนนะครับส่วนมากแล้วจะเพิกเฉยหรือว่าละเลยไม่ค่อยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเดือนนี้มากสักเท่าไหร่อันเนื่องมาจากว่าเดือนนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับถ้าเราจะพิจารณาดูตามประวัติศาสตร์เดือนชะอ์บานเนี่ยเป็นเดือนที่8ซึ่งในสังคมหรือว่าคนที่อยู่ในสมัยญาฮิลียะห์เนี่ยท่านพี่น้องเขาจะมีความเชื่อนะครับเขาจะมีความเชื่อแล้วก็มีความคิดว่าในเดือนชะอ์บานเนี่ยเป็นเดือนที่8ปกติแล้วเดือนที่7เนี่ยเดือนที่7คือเดือนรอญับเป็นเดือนที่ต้องห้ามที่พระอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงห้ามกับเราซึ่งมีอยู่4เดือนด้วยกัน3เดือนติดต่อกันนะครับมีเดือนซุลกอดะฮ์ซุลฮิจญะฮ์มุฮัรรอม3เดือนเป็นเดือนติดต่อกันที่อัลลอฮ์ห้ามเราห้ามทำอะไรครับห้ามทำสงครามห้ามทำสงครามพูดง่ายแล้วก็ห้ามทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นสิ่งที่เป็นความผิดต่อหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วย3เดือนติดต่อกันและอีก1เดือนที่อยู่โดดๆก็คือเดือนรอญับท่านพี่น้องเป็นเดือนที่อยู่ใน4เดือนต้องห้ามเพราะฉะนั้นใน4เดือนต้องห้ามที่อัลลอฮ์ห้ามกับเราห้ามทำสงครามคนสมัยญาฮิลียะห์ก็จะอยู่กับที่ไม่ได้ออกไปไหนเวลาเดือนชะอ์บานเข้ามาถึงท่านพี่น้องที่รักครับเป็นเดือนแห่งการกระจัดกระจายกันออกไปหลังจากเดือนรอญับอัลลอฮ์ห้ามทำสงครามก็อยู่กับที่ไม่ได้ออกไปไหนเวลาเดือนชะอ์บานย่างเข้ามาพวกสมัยที่อยู่ในอาหรับที่อยู่ในสมัยญาฮิลียะห์เขาก็จะกระจัดกระจายกันออกไปทำมาหากินออกไปทำธุรกิจออกไปทำสวนทำนาทำไร่เวลาในเดือนนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนอาจจะบอกว่าเดือนชะอ์บานเนี่ยมันมีวันสำคัญอยู่วันหนึ่งที่เรารู้ในสังคมมุสลิมของเราได้รู้และเข้าใจคือนิสฟุชะอ์บานเราเข้าใจกันแค่นี้อย่างเดียวแต่โดยรายละเอียดแล้วท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเนี่ยเป็นหะดีษซอฮีฮ์ที่รายงานจากท่านอุซามะห์บินเซดนะครับได้บอกกับเราว่ายารอซูลุลลอฮ์ลัมอารักะตะซูมุชะฮ์รอมินัชชูฮูริมาตะซูมุมินชะอ์บาน ท่านนบีมุสลิมอะลัยฮิวะสัลลัมท่านอุซามะบินเซดได้พูดคุยกับท่านนบีมุสลิมอะลัยฮิวะสัลลัมบอกลัมอารอกะฉันไม่เคยเห็นท่านเลยไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดในเดือนอื่นๆในบรรดาเดือนต่างๆมากมายเท่ากับเดือนชะบานเลยนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าในเดือนชะบานเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมของเราได้ถือศีลอดในเดือนชะบานเนี่ยมากกว่าเดือนอื่นมากกว่าเดือนรอญับมากกว่าเดือนรอบีอุลอาวัลมากกว่าเดือนซอฟัรมากกว่าเดือนมุฮัรรอมมากทั้งหมดนะท่านพี่น้องที่รักครับแล้วถามว่าเหตุผลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถือศีลอดในเดือนชะบานมากที่สุดในท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้บวชซุนนะห์ที่เราปฏิบัติกันโดยปกติที่เรารู้จักกันคือบวชวันจันทร์กับวันพฤหัสในรายสัปดาห์นะครับบวชอะไรอีกบวชอัยยามุลเบดในวันที่13 14 15ของทุกๆเดือนเพราะฉะนั้นในบวชวันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยท่านพี่น้องเดือนหนึ่งมี8วันเดือนหนึ่งมี8วันแล้วก็ถามอัยยามุลเบดอีกวัน13 14 15อีกเป็นเท่าไหร่แล้วครับ18 9 10 11เป็น11วันละแล้วก็ถามว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่เราและท่านทั้งหลายนั้นไม่ค่อยยึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันนั่นคือแนวทางของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามคือการถือศีลอดบวชหนึ่งวันแล้วก็เว้นหนึ่งวันคือเรียกนะอัศยามโยมวรโยมหรือโยมบะดะโยมคือการบวชแบบนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามคือการบวชวันนี้อย่างสมมติบวชวันนี้พรุ่งนี้หยุดแล้วก็มาเรือนไปบวชแล้วก็มาเรื่องไปหยุดแล้วก็ไปบวชต่อพูดง่ายบวชวันเว้นวันเพราะฉะนั้นบวชวันเว้นวันท่านพี่น้องที่รักครับถ้าเราบวชตามรูปแบบของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามท่านพี่น้องก็อะไรเดือนหนึ่งมีอยู่30วันก็ไปอีก15วันอีก15วันไปบวก8วันในรายสัปดาห์1เดือนมี8วัน15บวก8 15 16 17 18 19 20 21 22 23วันเข้าไปละ23วันแล้วก็ไปบวกกับอัยยามุลเบดอีก3วันเป็นทั้งหมด26วันนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าเราทำได้แบบนี้ในทุกๆเดือนหรือว่าเรามาทำในช่วงของเดือนชะบานอัลฮัมดุลิลละห์เป็นสิ่งที่ดีกับคนที่ถือศีลอดและทำคุณงามความดีแล้วก็ถามว่าเหตุผลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถือศีลอดมากมายเหลือเกินในช่วงของเดือนชะบานนอกจากเดือนรอมฎอนนะเดือนรอมฎอนนบีถือศีลอดตลอดทั้งเดือนแน่นอนแต่เดือนชะบานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ถือศีลอดอย่างมากมายในเดือนนี้ถามว่าทำไมถึงถือศีลอดมากมายในเดือนนี้เพราะเดือนชะบานนบีบอกว่าชะฮารีเป็นเดือนของฉันเดือนชะบานเป็นเดือนของชะฮารีเป็นเดือนของฉันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกกับเรานะครับว่าที่บอกให้กับท่านพี่น้องทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าเดือนชะบานเนี่ยนะครับเดือนชะบานมันมีความประเสริฐอย่างไรก็อันเนื่องมาจากว่าคนส่วนมากนบีบอกกับเราก็ละซาลิกะชะรุนยัฆฟุลุนนาสอันฮุไบนะรอญับวะรอมฎอนเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกซาลิกะชะฮรุนเดือนนี้แหละหมายถึงว่าเดือนชะบานเนี่ยเป็นเดือนที่ยัฆฟุลุนนาสนะครับเป็นเดือนที่มนุษย์อย่างเราทั้งหลายเพิกเฉยหรือว่าละเลยกันอย่างแรงอันเนื่องมาจากอะไรครับอันเนื่องว่าจิตใจของแต่ละคนก็ไปมุ่งสู่เดือนรอมฎอนอยากให้รอมฎอนเข้ามาเร็วๆคนทุกคนอยากครับแต่ก่อนที่รอมฎอนจะเข้ามาเนี่ยท่านพี่น้องเราเตรียมตัวอะไรเราเตรียมตัวอะไรครับก่อนรอมฎอนจะเข้ามาเนี่ยแน่นอนที่สุดต้องอะไรครับต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดคือการเตรียมตัวในช่วงของเดือนชะบานสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องเดือนชะบานมันอยู่ระหว่างรอญับกับรอมฎอนอยู่ระหว่างกลางเป็นเดือนที่มนุษย์ส่วนมากที่นบีบอกกับเรานะมนุษย์ส่วนมากเพิกเฉยและกันละเลยไม่ค่อยเอารู้เอาชี้กันสักเท่าไหร่ไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญกันสักเท่าไหร่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกกับเราว่าที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็อย่าเพิกเฉยแล้วก็ละเลยอันเนื่องมาจากว่าเดือนนี้เนี่ยท่านพี่น้องที่รักครับนบีบอกว่าวะฮุวะชะฮรุนตุรฟะอูฟีฮิอัลอามัลที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกกับเราเนี่ยอย่าให้พวกเราและท่านทั้งหลายนะเพิกเฉยในเดือนของชะบานนี้ท่านพี่น้องที่รักครับเพราะมันเป็นเดือนที่การงานของพวกเราทุกๆคนจะถูกยกขึ้นสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกขึ้นยกนำไปเสนออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งใน11เดือนที่ผ่านมาท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าการงานของเราที่เราทำกันไปไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการบริจาคการจ่ายซะกาตการทำคุณงามความดีทั้งหลายทั้งหมดมลาอิกะฮ์จดเอาไว้แล้วจดเอาไว้ในตาช่างความดีบัญชีของเราแล้วแต่จะนำเสนอขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงไหนครับในช่วงของเดือนชะบานซึ่งในรายสัปดาห์การงานของเราถูกยกไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในวันอะไร ในวันจันทร์และกับวันพฤหัสเพราะฉะนั้นอิสลามถึงได้ส่งเสริมให้เราได้ถือศีลอดในวันจันทร์และวันพฤหัสและอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนชะบานเป็นเดือนที่การงานของเรานั้นจะถูกยกนำเสนอขึ้นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกกับเราถูกยกไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าฟะอุฮิบบุอัยยุรฟะอามัลีวะอานะซออิมุนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราเดือนนี้เป็นเดือนที่การงานของเราถูกยกไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีรักฟะอุฮิบบุนบีรักนบีปรารถนานบีชอบในการที่จะให้การงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกขึ้นสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ฉันยังถือศีลอดอยู่นั่นคือเป็นรูปแบบนั่นคือเป็นคำพูดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนบอกกับเราให้เรารู้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักครับวันนี้เราในฐานะคนที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่มลาอิกะฮ์จะนำการงานของเราเสนอทูลกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนที่สุดเราต้องอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดแล้วในสถานะที่ดีที่สุดที่ท่านนบีพูดคือการถือศีลอดการถือศีลอดเพราะฉะนั้นการถือศีลอดท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลอดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงหนึ่งวันท่านพี่น้องที่รักครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทำใบหน้าของจะทรงทำให้ใบหน้าของเราน่ะออกห่างจากไฟนรกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึง70คอรีฟา70คืออะไร70ปีด้วยกันนั่นคือภาคผลบุญที่เราจะได้รับเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความดีที่เราทำต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆความดีนะครับการอ่านอัลกุรอานหนึ่งอักษรได้10ความดีการมาละหมาดที่บ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นรูปญะมาอะห์ได้25หรือ27ความดีการทำคุณงามความดีต่างๆท่านได้พี่น้องได้ความดีตั้งแต่1จนกระทั่งถึง700เท่าด้วยกันแต่มีอยู่อย่างเดียวที่เราทำกันไปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราคือการถือศีลอดมันเป็นเรื่องของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นจะตอบแทนให้กับคนคนนั้นกี่เท่าก็ได้ตามที่พระองค์นั้นทรงประสงค์เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในเดือนชะบานท่านพี่น้องสิ่งที่ท่านพี่น้องควรจะทำคืออะไรครับการถือศีลอดอย่างให้มากมายเพื่อเป็นการเตรียมตัววอร์มร่างกายตัวของเราเองนะครับเพื่อที่จะไปปฏิบัติการถือศีลอดในช่วงของเดือนรอมฎอนให้มันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย1การถือศีลอดให้มากที่สุดเท่าที่เรานั้นจะสามารถที่จะกระทำได้2ในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเพราะฉะนั้นการอ่านอัลกุรอานท่านพี่น้องที่รักครับในเดือนชะบานเนี่ยเวลาเราจะทำคุณงามความดีอะไรต่างๆก็แล้วแต่เน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องจงเตรียมตัวเอาไว้ในช่วงของเดือนรอมฎอนที่กำลังจะถึงเราเนี่ยผมอยากให้ท่านพี่น้องนะครับตอนอยู่ที่บ้านท่านพี่น้องหาสักมุมหนึ่งเอาไซยะดะห์มาปูหรือเอาอะไรมากั้นเป็นมุมของเราในมุมของเรามีอะไรมีไซยะดะห์ปูอยู่มีละฮาหรือว่ามีอัลกุรอานตั้งเอาไว้เพื่อที่เราจะละหมาดเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเพื่อที่เรานั้นจะได้นะครับมีการอ่านอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์เตรียมตัวเตรียมใจของเราเพื่อที่เราจะเข้าพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำคุณงามความดีให้มากมายในช่วงของเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นให้เดือนชะบานเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเป็นเดือนแห่งการวอร์มอัพในเรื่องของสภาพจิตใจและก็ร่างกายให้เดือนนี้เป็นเดือนอะไรครับเป็นเดือนแห่งการเริ่มในการที่จะทำความดีอย่าเป็นเดือนที่อะไรครับที่มนุษย์ส่วนมากแล้วเพิกเฉยหรือว่าละเลยการทำคุณงามความดีในช่วงของเดือนชะบานท่านพี่น้องที่รักครับหลากหลายแล้วก็ไม่มีการงานอะไรที่เป็นการเจาะจงทำนะครับต้องบอกกับท่านพี่น้องแบบนี้นะครับไม่มีการงานอะไรที่เรานั้นจะต้องไปเจาะจงทำถ้าท่านพี่น้องอิสลามสอนให้เราถือศีลอดให้มากที่สุดเอาถือศีลอดให้มากที่สุดอยากจะทำคุณงามความดี ที่เป็นอะไรที่เป็นโอเพนเปิดเช่นการอ่านอัลกุรอานจะทำตอนไหนก็ได้ทำพี่น้องทำไปเลยแต่ท่านพี่น้องอย่าไปตะคอสุดรั่วอย่าไปเจาะจงในวันที่อะไรครับในวันหนึ่งวันใดเช่นการปฏิบัติสิ่งที่มันค้านต่อหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่มุสลิมพี่น้องของเราทำกันเยอะแยะมากมายในช่วงของเดือนชะบานคือค่ำคืนนิสฟูชะบานค่ำคืนนิสฟูชะบานท่านพี่น้องที่รักครับไม่มีการงานอะไรที่เป็นการเฉพาะเจาะจงไม่มีมาการอ่านอัลกุรอานรวมกันจบที่1อ่านยาซีน1ต้นเอาจบที่2อ่านยาซีนอีกจบที่3อ่านยาซีนอีกแล้วก็มานั่งขอดุอากันตอนอบลอนะให้ริสกีกว้างขวางให้อายุอะไรอีกให้อายุยืนยาว ไม่มีพฤติกรรมหรือว่าไม่มีการกระทำไม่มีคำสอนจากอัลอิสลามที่ผ่านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไม่มีบรรดาซอฮาบะห์ท่านหนึ่งท่านใดเขาทำให้เราเป็นตัวเยี่ยงตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนที่เป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหน้าที่ของเราคืออะไรครับปฏิบัติตามคำสั่งใช้เรื่องศาสนาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราท่านพี่น้องหน้าที่ของเราเนี่ยคือตามอย่างเดียวอิสลามสอนให้เราตามแต่อิสลามไม่ได้สอนให้เราเติมเพราะฉะนั้นค่ำคืนในนิสฟูชะบานไม่มีการงานที่เป็นการเฉพาะเจาะจงจะอ่านอัลกุรอานร่วมกันไม่มีจะมานั่งขอดุอาร่วมกันอ่านดุอาจบสามต้นไม่มีในอัลอิสลามแต่ถ้าเกิดว่าใครจะทำหรือว่าประสงค์จะทำหรือว่าปีที่แล้วเคยทำอันเนื่องมาจากมันทิ้งไม่ได้ไม่ต้องมาตอบกับผมต้องไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองว่าที่ทำเนี่ยเอารูปแบบมาจากใครเอาสั่งสอนเอาคำสั่งสอนมาจากใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคุตบะห์กับท่านพี่น้องในวันนี้เราต้องการที่จะให้สังคมมุสลิมนั้นเป็นสังคมที่ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราไม่ต้องการที่จะให้คนหนึ่งคนใดแล้วไม่ต้องการให้คนหนึ่งคนใดไปทำอามัลอิบาดะห์แล้วเราคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะเป็นที่ยอมรับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าการงานของเราท่านพี่น้องพิจารณาครับการงานของเราถ้าไม่ถูกต้องตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ถูกต้องตามสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกกับเราให้เราทำขนาดไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานฟะลายุกบัลมินฮูฟะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรีนอัลลอฮ์ไม่มีวันรับการงานของคนคนนั้นถ้าการงานของคนคนนั้นไม่ถูกต้องไม่อยู่ในรูปแบบของอัลอิสลามตามสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเราท้ายที่สุดวะฮุวะฟิลอาคิเราะฮ์ไปในวันอาคิเราะฮ์เขาจะเป็นบุคคลที่ขาดทุนคอซีดีนขาดทุนอย่างย่อยยับอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องในคุตุบะห์วันศุกร์นี้และเน้นย้ำกับท่านพี่น้องนะครับในช่วงของเดือนชะอ์บานเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามสิ่งที่มีคำหลักคำสอนจากอิสลามอย่าเป็นบุคคลที่เติมหรือว่าไปอะไรครับไปปั้นสรรนะครับไปปรุงแต่งในสิ่งที่เป็นคำหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรามีหน้าที่ปฏิบัติเราไม่มีหุ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นในการที่จะไปตราบัดบัญญัติแข่งกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วก็บทเรียนนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะสตัฆฟิรุลลอฮะลาซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารอ